สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับแจนแมนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับผมถึงเรื่องการฝึกงานที่ห้องคลอดนะครับผมหรือ Labor Room นะครับผมว่าการฝึกงานที่ห้องคลอดเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างพอไปฝึกงานที่ห้องคลอดแล้วเราได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ความรู้สึกก่อนฝึกระหว่างฝึกและหลังฝึกงานที่ห้องคลอดเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกก่อนครับว่าความรู้สึกในการฝึกงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือว่าความรู้สึกในการฝึกงานนะครับผมในก่อนฝึกนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเราทุกคนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกคนที่กําลังจะฝึกแล้วมาดูคลิปนี้หรืออาจจะเป็นคนที่ฝึกเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็เช่นกันครับตื่นเต้นจะตื่นเต้นกับภาระหน้าที่งานที่เราจะต้องรับผิดชอบตอนที่อยู่ห้องคลอดบ้างล่ะตื่นเต้นกับอาจารย์นิเทศบ้างล่ะอะไรแบบนี้ครับหรือว่าตื่นเต้นกับอะไรต่างๆบ้างแหละนะครับผมในส่วนตัวของผมก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นค่อนข้างไปทางเครียดนะครับผมสามารถสัมผัสสัมผมผมรู้ผมมาตระหนักรู้ตัวเองได้ว่าผมมีความเครียดนะครับผมในระหว่างก่อนฝึกคือวิชามารดาทารกสูติศาสตร์อะไรแบบนี้ผมจะไม่ค่อยถนัดนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดทําให้ผมแบบมันเป็นเหมือนอะไรใหม่เลยครับสําหรับผมมันก็ทําให้ผมแบบเครียดกังวลว่าเฮ้ยพอไปฝึกเราจะทําได้ไหมครับก็ทําให้ผมแบบเครียดแบบกดดันตัวเองอ่ะแบบอยากอ่านหนังสือทําให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับร่างกายเรามันกำลังหลั่งเอ็นโดฟินออกมาไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกำลังหลั่งอะดรีนาลีนออกมาฮอร์โมนแห่งความเครียดนะครับผมทำให้ผมมีเริ่มมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับผมคือช่วงก่อนฝึกนี้คือแบบมีสมาธิในการอ่านมากครับแบบยิ่งก่อนขึ้น1 วัน 2 วันนี้คือแบบสมาธิดีมากๆเลยนะครับผมคือเนี่ยครับก็คือความรู้สึกของผมคือมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็มีรู้สึกเครียดนะครับผมเครียดไม่ใช่เครียดแบบสเตรสนะครับแต่เป็นเครียดแบบซีเรียสเครียดแบบเครียดแบบอยากจริงจังกับมันนะครับผมรู้สึกจริงจังเป็นการเป็นงานนะครับผมทีนี้นะครับผมความรู้สึกระหว่างฝึกนะครับผมในระหว่างฝึกก็มีเหตุการณ์หลายอย่างนะครับผมผ่านเข้ามามีทั้งเรามาแอทเทนคนไข้นะครับแอทเทนก็คือการพยาบาลขณะรอคลอดนะครับผมก็คือถ้าเกิดคนไข้ปากมดลูกกำลังเปิดนี่เขาอาจจะมีอาการเจ็บปวดใช่ไหมครับเราก็ต้องให้การพยาบาลบรรเทาปวดเขานะครับผมซึ่งในช่วงนี้บางครั้งเราให้การพยาบาลไปมากเท่าไหร่แล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้คลอดกับเราเขาอาจจะต้องไปซีซ่าก็ได้ถ้าเกิดเขามีคอมพลิเคชันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมในระหว่างฝึกนะครับผมซึ่งความรู้สึกระหว่างฝึกผมก็เริ่มปรับตัวได้ความเครียดก็เริ่มน้อยลงนะครับในช่วงหลังๆของการฝึกเพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้ทําอะไรเยอะแยะเราพอจะทํางานเป็นแล้วครับส่วนความรู้สึกกับการตื่นเต้นกับการลุ้นแล้วก็ที่สําคัญการมีความหวังนะครับผมในสมัยนี้ถ้ามันไม่ใช่ยุคเบบี้บูมแล้วที่คนจะมาคลอดเยอะๆนะครับมันเป็นยุคใหม่แล้วบางคนเขาก็นิยมมีลูก2 โทนมีลูก2 คนมีลูก3 คนบ้างแบบนี้ครับเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วที่มีลูก5 คน7 คน8 คนเหมือนยุคเบบี้บูมสมัยก่อนนะครับผมมันก็เลยทําให้โอกาสที่เราจะได้ทําคลอดมันน้อยลงนะครับผมดังนั้นมันก็เลยจึงเกิดความรู้สึกการมีความหวังขึ้นมาครับคือว่าเราจะเฝ้ารอนะครับผมว่าเฮ้ยวันนี้จะมีรับใหม่มีคนใหม่เข้ามาแล้วเรามีความหวังหรือเปล่าจะมาคลอดหรือเปล่าหรือว่าจะมารอซีซ่านะอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือสรุปเลยนะครับผมความรู้สึกในระหว่างฝึกคือจะมีทั้งตื่นเต้นเครียดในช่วงแรกแล้วก็มีความหวังนะครับผมต่อมานะผมความรู้สึกหลังฝึกนะครับผมหลังฝึกเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างประทับใจครับผมเพราะว่าเป็นหอผู้ป่วยที่เป็นวอร์ดที่แบบพี่ทุกคนใจดีมากครับคือเราจะได้ยินรีวิวกันมาหรือเราจะทราบกันมาว่าพยาบาลห้องคลอดดุโหดอะไรแบบนี้คือพอเราได้ไปสัมผัสแบบนั้นคือมันหมดยุคพยาบาลโหดแล้วนะครับผมคือ
ผมเจอกับตัวเองครับคือทุกคนใจดีมากครับเป็นความรู้สึกประทับใจเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างของเราที่พอเราจบมาแล้วเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะทำงานอย่างมีความสุขเราจะไม่มีอารมณ์เครียดถามว่างานมันเครียดนะครับเครียดนะครับผมเครียดมากงานมันเครียดมากครับทั้งชาร์จทั้งเวลาเบียนทั้งงานทรีทเมนต์งานที่เราต้องให้การพยาบาลงานนี้ต้องทำหัตถการค่อนข้างเครียดนะครับผมแบบต้องเฝ้าระวังอะไรตลอดมันเป็นงานที่เครียดมากครับแต่ว่าทุกคนนะครับผมพี่พยาบาลบนวอร์ดนะครับสามารถแบบจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากเลยนะครับผมคือแบบอันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าสมัยนี้ที่ผมเห็นนะคือแทบจะไม่มีพยาบาลที่ดุๆแล้วนะครับจะมีแต่คนที่ใจดีนะครับผมความรู้สึกหลังฝึกก็ค่อนข้างประทับใจครับผมประทับใจแต่ว่าก็คืออันนี้จากที่ทราบมาคร่าวๆนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะครับผมเขาจะไม่ค่อยรับพยาบาลที่เป็นผู้ชายนะครับที่ทำงานอยู่ห้องคลอดนะครับผมผมก็คงหมดสิทธิ์นะครับทำงานอยู่ห้องคลอดก็คงหมดสิทธิ์ไปนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเราฝึกนานกว่านี้เราอาจจะได้ทำคลอดนานกว่านี้ก็รู้สึกเสียดายอยู่นะครับผมความรู้สึกหลังฝึกจะมีทั้งประทับใจแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าถ้าเราได้ฝึกงานนานกว่านี้สัก2เดือนอะไรแบบนี้อาจจะได้ทำคลอดมากขึ้นคือที่ผมทำตาม requirement ของสถาบันที่ผมทำนะครับผมได้ทำคลอดทั้งหมด2ครั้งนะครับผมก็ได้ทำ2ครั้งคือในใจผมก็อยากทำเยอะๆนะครับผมแต่ว่าก็ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับคือว่าสมัยนี้มันคนมีลูกน้อยนะครับผมมันไม่ใช่ยุคเบบี้บูมเหมือนสมัยก่อนแล้วที่จะมีลูก7 8คน5 6คนแบบนั้นมันคนละยุคกันนะครับผมครับนี่ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดนะครับผมในการฝึกงานนะครับผมที่ผ่านมาในการฝึกงานที่ห้องคลอด Labor Room นะครับ LR นะครับผมต่อมานะผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าในขณะที่เราไปฝึกงานเราได้ทำอะไรบ้างแล้วมันก็จะสืบเนื่องไปถึงว่าพอเรารู้ละเราได้ทำแบบนี้เราจะต้องไปเตรียมตัวยังไงบ้างอ่านหนังสือเล่มไหนบ้างนะครับผมนะครับผมขออภัยนะครับผมพอดีสะอึกนะมันเหมือนมีลมในท้องนะครับผมโอเคครับเราได้ทำอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมผมจะไม่แบบผมจะพูดแบบงานอ่ะที่เป็นเมนหลักของงานเป็นเมเจอร์เป็นงานหลักๆนะครับผมจะไม่ได้พูดงานยิบย่อยครับผมเช่นทำ5สออะไรแบบนี้จะไม่ได้พูดครับจะพูดงานหลักๆนะครับผม1นะครับผมเราจะต้องทำรับใหม่ผู้คลอดนะครับผมรับใหม่ถามว่ารับใหม่มันก็เหมือนกับที่เราฝึกอายุรกรรมฝึกศัลยกรรมมั้ยที่มีผู้ป่วยมาไปรับใหม่อะไรแบบนี้มันเหมือนกันมั้ยถามว่ามันเหมือนกันมั้ยมันก็เหมือนนะมันก็รับใหม่เหมือนกันแต่ว่าการที่เรารับใหม่ทางสุริศาสตร์ทำรับใหม่มานาทารกมานามาข้อนี้เราจะต้องซักประวัติให้ได้ละเอียดมากถึงมากที่สุดเลยนะครับคือทั้งเรื่องประวัติการแพ้ยาเขาฮีมาโตคิดเขาเป็นยังไงความเข้มข้นของเลือดนะครับฮีมาโตคิดเขาเป็นธาลัสซีเมียไหมคัน1คัน2คลอดยังไงคันที่ผ่านมาคลอดยังไงน้ำหนักทารกเป็นยังไงเคยตกเลือดหลังคลอดเคยทำแท้งเคยขุดมดลูกอะไรมั้ยนะครับเพื่อเราจะได้วางแผนในการพยาบาลให้ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเขามาด้วยอาการอะไรเจ็บคันมาเจ็บคันจริงเจ็บคันเตือนอะไรแบบนี้เพื่อเราจะได้พิจารณาว่าเขาจะได้นอนรอคลอดมั้ยครับผมมีถุงน้ำแตกไหมการตรวจยูรีนอัลบูมินชูการ์เป็นไงเพื่อจะได้พิจารณาภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมซึ่งบางครั้งที่เราฝึกการทำคลอดปกตินะครับที่ไม่ใช่การทำคลอดแบบไม่ปกติแบบแอบนอร์มอลเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้นะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันผิดปกติอะไรยังไงนะครับผมอันนี้ก็ต้องค่อนข้างรู้ครับผมเรื่องรับใหม่เนี่ยค่อนข้างสำคัญแล้วมันก็จะเกี่ยวกับการทำเวชระเบียนด้วยนะครับผมซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีการทำเวชระเบียนที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอฟังตอนที่เราไปปฐมนิเทศอยู่ที่โรงพยาบาลที่เราจะไปฝึกงานนะครับผมซึ่งการรับใหม่เนี่ยคือ
เดี๋ยวผมจะแนะนําหนังสือให้นะครับผมตอนท้ายเพราะว่าหนังสือที่ผมแนะนําก็จะค่อนข้างมีครบนะครับผมสําหรับเรื่องการรับใหม่ว่าต้องถามอะไรยังไงบ้างนะครับผมต่อมานะผมเป็นเรื่องการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่1นะครับผมก็คือเราไปนี่เราจะต้องแอทเทมคนไข้แอทเทมก็คือการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่1ตั้งแต่ปากมดลูกเปิด0เซนจนถึง10เซนเราก็ต้องไปดูนะว่าเราทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเทาความปวดแล้วครับเพราะว่าเขาจะมีความเจ็บปวดหรือบางคนอาจจะต้องดริปให้ยานะครับให้ยาออกซิโทซินซินโตทิซินอลหรือว่าโปสตาแกนิน E1 E2 อะไรแบบนี้เราก็จะต้องให้การพยาบาลได้รู้ว่าไซด์เอฟเฟคของยาเป็นยังไงการสังเกตยังไงเราจับยูเทเรียนคอนแทคชั่นเท่าไหร่ถ้าให้ยาตัวนี้เราต้องดู BP ด้วยไหมดูเพลส์ด้วยไหมดูอะไรอันนี้คือมันจะเป็นรายละเอียดเชิงลึกเราจะต้องไปศึกษานะผมการพยาบาลผู้คลอดในระยะที่1ไม่เพียงเฉพาะการที่เราจะไปบรรเทาปวดเขาแต่เราต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดมันล่าช้าเขาให้ยานี้เราจะต้องมีการสังเกตอาการข้างเคียงของยายังไงมีการพยาบาลในการให้ยายังไงนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ปรับเพิ่มขึ้นของยาหรือว่าปรับลดลงของโดสยาได้นะครับผมต่อมาจะเป็นการพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะที่2 3 4นะครับผมการพยาบาลผู้คลอดปกติในระยะที่2 3 4ก็จะเริ่มตั้งแต่การย้ายมารดาเข้าห้องคลอดนะครับผมพอย้ายมารดาห้องคลอดเราก็จะมีการทำคลอดอันนี้เราจะต้องไปศึกษาสเต็ปเองครับคือมันจะเป็นอะไรที่เร็วแบบเร็วมากๆนะครับผมเราต้องไปศึกษาว่าใส่ถุงเท้าให้คนไข้ยังไงใส่ด้านไหนก่อนถ้าเกิดหัวเด็กมันออกมาแล้วแบบนี้เราจะใส่ถุงเท้าไหมหรือเราจะปูผ้ารองก้นเลยอะไรแบบนี้การตัดฝีเย็บการตัดขอดตัดสายสะดือต้องแคมป์ตัวไหนก่อนการซักชั่นที่ไหนก่อนปากหรือจมูกก่อนอะไรแบบนี้อันนี้เราจะต้องไปศึกษาครับผมแล้วก็การทำคลอดลกแล้วก็การตรวจลกการตรวจลกนี่สำคัญมากๆนะครับผมถ้าเกิดมีเศษลกค้างครับอาจจะทำให้เกิดภาวะตกเลือดได้อันนี้เราก็ต้องตรวจลกดีๆนะครับผมคืออาจารย์จะให้เราตรวจเองเลยครับตรวจให้อาจารย์ดูคือแบบตรวจของจริงอะไรแบบนี้โอ้ต้องทำให้ได้ครับแล้วก็การพยาบาลระยะที่4การรอคอยอันนี้มันจะเน้นเกี่ยวกับไวทัลไซน์นะครับเพื่อเราจะดูไซน์ของการตกเลือดนะครับผมว่ามันมีการตกเลือดคลอดไหมครับผม2ชั่วโมงหลังคลอดอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปไปนะครับค่อนข้างที่จะถามว่าตายตัวไหมก็ค่อนข้างจะตายตัวนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะมีหนังสือที่ผมแนะนำนะครับผมก็เป็นหนังสือเล่มที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับผมต่อมานะผมการพยาบาลผู้คลอดปกติในบทบาทผู้ช่วยคลอดด้านมารดาอันนี้คนที่เป็นคนช่วยคลอดมารดานะครับเวลาที่เราไปฝึกงานเราจะได้ทำอะไรบ้างครับในที่ที่ผมฝึกงานนะครับผมในโรงพยาบาลที่ผมฝึกงานคนที่ช่วยคลอดมารดาก็จะมีการฉีดนะครับผมซินโตซินอลนะครับผมซิโตซินอลหรือออกซิโตซินนะครับผมให้กับทารกนะให้กับมารดานะครับผมเพื่อให้ระยะที่3ของการคลอดมันสั้นลงนะครับผมฉีดตอนไหนฉีดตอนไหลหน้าคลอดนะครับตาม WHO นะครับผมองค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ครับแล้วก็มีการดิบซินโตให้ต่อบางโรงพยาบาลก็ฉีดเข้ามัสเซิลนะบางโรงพยาบาลก็ฉีดเข้าเวนส่วนโรงพยาบาลที่ผมฝึกนะครับผมมีแพทย์ที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลนะครับผมเขาได้ทำรีเสิร์ชทำวิจัยเอาไว้ว่าการฉีดเข้าเวนมันดีกว่านะครับผมอะไรประมาณนี้แหละครับก็เลยต้องฉีดเข้าเวนแทนมัสเซิลครับถามว่าฉีดยากไหมครับผมถ้าเกิดเขาเปิดเส้นไว้เปิด IV ไว้ก็ฉีดสบายครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เปิดเส้นไว้อะไรแบบนี้ก็ถามว่าฉีดยากไหมก็ถ้าคนเส้นมันเห็นชัดก็ง่ายถ้าคนเส้นเห็นไม่ชัดก็ยากอยู่นะครับผมแต่มันก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนครับผมการพยาบาลด้านมารดาก็คือจะมีการฉีดยานะครับซินโตซินอลนะครับผมก็ไปศึกษามาดูนะครับผมแล้วพอเราฉีดอะไรเสร็จเราย้ายเขาไป2ชั่วโมงหลังคลอดหรือระยะที่4นะครับผมผู้ช่วยมารดานะครับจะเป็นคนที่คอยวัดไวทัลไซน์นะครับผมส่วนผู้ทำคลอดก็จะไปนั่งทำเวทระเบียนนะไปทำชาร์ตนะครับผมแต่นี่ก็แล้วแต่สถาบันหรือแล้วแต่โรงพยาบาลเหมือนกันครับว่าแต่ละคนจะแบ่งงานอะไรให้กันยังไงนะครับผม
ต่อมานะครับผมเป็นบทบาทผู้ช่วยคลอดด้านทารกนะครับผมอันนี้จะค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยนะครับผมก็คือว่าพอทำคลอดเสร็จแล้วปุ๊บผู้ทำคลอดตัดสายสะดือปั๊บเอามาวางที่ Radiant Warmer ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องแอคชั่นแล้วครับทีนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเช็ดตัวนะครับผมเช็ดตัวตัดแต่งคอร์ดเขาตัดให้แต่งคอร์ดให้แล้วครับเช็ดตัวเราต้องรีบเช็ดนะครับผมชีพรีบเช็ดแล้วเอาน้องไปชั่งน้ำหนักรู้ว่าน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับผมอ๋อลืมไปผู้ช่วยคลอดมานาต้องคอยดูเวลาเกิดแล้วก็เวลาลกคลอดเวลาอะไรพวกนี้เลยนะครับผมก็ดูดีๆนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมเห็นมาห้องคลอดนะครับผมก็จะมีนาฬิกาแบบแขวนเพดานแบบอยู่บนหัวเตียงครับเลยหัวเตียงขึ้นไปจะเห็นเลยว่าคลอดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมเพื่อสะดวกแก่การระบุเวลาการเกิดนะครับผมของทารกการคลอดลูกอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็ต่อมาเรามาพูดถึงผู้ช่วยคลอดด้านทารกต่อเราก็จะมาแคร์ทารกครับมีการซักชั่นเช็ดตัวประเมินแอปกาสกอร์นะครับผมเพื่อที่จะได้ดูแลได้ครับผมถ้าเด็กป่วยอะไรยังไงเท่าไหร่ให้อะไรยังไงบ้างนะครับผมเพื่อที่จะดำเนินการต่อแล้วก็วัดสัดส่วนของทารกนะครับดูว่ามีคาปุดซักซิดาเนี่ยไม่สักเกี่ยวๆฮิมาโตมาไหมนะครับผมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับผมผู้ช่วยคลอดด้านทารกก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับผมต่อมานะผมจะเป็นการสังเกตหรือช่วยเหลือในการตัดและเย็บซ่อมแซมฝีเย็บอันนี้นะผมก็จะเป็นผู้ทำคลอดนะผมจะต้องตัดฝีเย็บด้วยนะครับผมตัดบางครั้งนะผมที่ทารกถ้าเกิดมันคลอดยากอะไรเราก็ต้องตัดแต่บางครั้งมันคลอดง่ายเราก็ไม่ได้ตัดคือตัดส่วนใหญ่นะตามทฤษฎีเราจะให้คนที่ไม่ชำนาญตัดทางมีเดียนและทรอนใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชำนาญเราจะตัดทางมีเดียนแต่พอเราทีนี้ทางมีเดียนและทรอนหรือทางที่มันเฉียงครับเราสามารถตัดได้2ทางก็คือทางขวากับทางซ้ายแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเราจะนิยมตัดทางขวามากกว่านะครับผมเนื่องด้วยสาเหตุที่ตัดทางขวาคือการเย็บซ่อมแซมมันจะเย็บได้ง่ายกว่านะครับผมถามว่าเราไปฝึกงานแบบนี้เราได้ตัดฟรีเย็บไหมครับมันก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่เคสนะครับคือบางคนนะครับผมแบบคนนี้น่าจะยากอะไรแบบนี้อาจารย์นิเทศก็จะเข้ามาช่วยมาช่วยเรานะครับผมบางครั้งก็ได้ตัดเองอะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมเพราะว่ามันองค์ประกอบหลายอย่างคือตอนอยู่ในห้องคลอดทุกอย่างมันจะเร็วๆๆๆๆไปหมดเลยนะครับผมอันนี้ส่วนการเย็บนะครับผมก็ต้องเย็บให้ถึงก้นแผลนะครับผมคือถ้าเย็บไม่ถึงก้นแผลเลือดมันยังมี bleeding หรือมันยังออกอยู่แบบนี้มันอาจจะทำให้เลือดออกมาจนเกิดฮีมาโตมาได้อาจจะต้องไป resuture มาทำแผลใหม่อะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะต้องเข้า OR ผ่าตัดตรงนั้นออกเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องเย็บดีๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็จะเป็นพี่พยาบาลนะมาเย็บหรือมันจะเป็นอาจารย์มาช่วยเย็บนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของคนไข้แล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับผมต่อมานะผมจะเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดนะครับผมการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดคือเราทำอะไรบ้างการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดมีอะไรบ้าง 1. Uterine contractionอันนี้เราก็ต้องไปฝึกจับนะครับผมคืออันนี้ผมก็สงสัยนะว่าฝึกจับยูเทียนคอนแทคชั่นเราจะฝึกจับยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็นึกอยู่นะว่าถ้าเราจะบอกน้องเราให้ไปฝึกจับยูเทียนคอนแทคชั่นจะบอกยังไงนะเอาเป็นว่าตอนเมย์ขึ้นวอร์ดก็พยายามถ้าเกิดมีเคสไหนที่มียูเทียนคอนแทคชั่นบ่อยๆถี่ๆนึกว่าน้อยๆเราก็พยายามไปฝึกจับดูครับเราจะได้จับเป็นนะครับผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการจับยูเทียนคอนแทคชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องใช้อินเนอร์เราจะต้องฟิลมันต้องสัมผัสได้จริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้นะครับต่อมาแล้วก็เป็นการ PV นะครับผมการ PV ครับก็คือการตรวจภายในอันนี้เราจะได้ตรวจนะครับผมซึ่งการตรวจภายในนี่คือเราก็เวลาที่อาจารย์จะตรวจก่อนนะครับผมบางครั้งอาจารย์ให้เราตรวจก่อนหรือบางครั้งเราก็ตรวจก่อนอาจารย์หรื
บางครั้งอาจารย์ก็ตรวจก่อนแล้วเราก็ตรวจกับอาจารย์ทั้งว่าได้เท่ากันอะไรยังไงนะครับการตรวจภายในก็ไปศึกษาดูเพราะว่าตรวจอะไรบ้างตรวจดูสเตชันดูถุงน้ําว่ารั่วอย่างถุงน้ําคร่ำนะครับผม MI หรือว่า MR หรือว่า ML ทันรั่วลักษณะการรั่วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ดูสเตชันดูเซอร์วิสเดเลย์ดูเอฟเฟกต์เมนต์อะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องไปศึกษาการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดแต่ว่าถามว่าได้ทำไหมได้ทำแน่นอนแต่เราจะไม่ได้ทำกรณีไหนนะครับผมการ PV หรือการประเมินความก้าวหน้าของการคลอดนะครับผมเราจะไม่ได้ทําในตอนที่คนไข้มาแต่ว่าไม่มีแล็บไม่มีแล็บคือเราไม่รู้ว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่ามีอันเดอร์ไลนิ่งอะไรหรือเปล่าในเคสแบบนั้นคือเราจะไม่ตรวจกันนะครับเราจะต้องส่งแล็บก่อนนะครับผมหรือว่าเราอาจจะทําแอนตี้เฮดเอวีดิปสติ๊กอะไรพวกนี้ครับผมดูแล็บปิดสติ๊กนะครับถ้าออกเสียงผิดโทษทีด้วยนะครับผมอันนี้อาจจะทําดูนะครับผมเพื่อดูนะครับผมว่าคนไข้เป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเขาไม่มีผลแล็บเราก็จะไม่คอนเฟิร์มนะครับจะเราจะไม่ตรวจนะแต่ว่าพี่จะทํานะครับแต่ว่าหรือว่าไม่ทําก็แต่ว่าต้องส่งแล็บด่วนก่อนนะครับถึงค่อยจะทําได้นะครับผมเพราะว่าเราจะต้อง universal precaution ตัวเองด้วยนะครับคือเราดูแลคนอื่นเราก็ต้องดูแลคนตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ต่อมาติดเครื่อง EFM นะ EFM หรือ electronic monitoring นะครับผม EFM นะครับผมแต่บางคนผมเห็นเขียน EFHM อะไรแบบนี้ก็มีนะครับผมมีฮาร์โมนิกอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็ EFM นะครับผมอันนี้คือผมได้ทำตั้งแต่ฝึกงานอยู่ที่ ANC แล้วนะครับผมก็ได้ทำนะพอมาที่ LR นะครับหรือ Labor Room ก็ยังได้ทำอยู่ครับแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่ LR แล้วปุ๊บเราจะต้องอ่านกราฟให้เป็นว่านี่ Late Deceleration นะนี่ Early Deceleration นะพอเราอ่านกราฟเป็นนี่มี Contraction ไหมถ้ามี connection 2ครั้งใน20นาทีนอนห้องคลอดถ้าไม่มี connection เลยอาจจะพิจารณาให้กลับบ้านได้เพราะว่าไม่ได้มีเจ็บคันอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคันจะเกินกำหนดอยู่แล้วอะไรแบบนี้อาจจะต้องให้นอนเพื่อเหน็บยาเพื่อ induction ชักนำให้เกิดการคลอดอันนี้คือกราฟนะครับผมเราจะต้องอ่านกราฟให้ได้นะครับผมว่ากราฟเป็นยังไงซึ่งพอผมได้มาฝึกงานที่ LR นะครับจากที่เคยทำใน ANC มันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นจะต้องบอกว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับเรื่อง EFM ว่าถ้าเกิดมันเป็น preterm นะเราจะแปลว่า non reactive กับ reactive แต่ว่าถ้าเกิดเป็น term แบบนี้เราจะแปลว่า category 1 category 2 category 3หรือว่าถ้ามี deceleration เราจะแปลว่า variable deceleration หรือว่า early deceleration หรือ late decelerationหรือว่า prolong deceleration แล้วแต่ละ deceleration early prolong variable แบบนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องศึกษานะครับพวกนี้ต่อมานะครับผมเราจะต้องให้กับพยาบาลผู้ที่มาชักนำการคลอดครับที่ได้รับยาออกซิโตซินนะครับผมเช่นซิโตซินอลแบบนี้การปรับเรทปรับยังไงอันนี้ตามตำรามันอาจจะไม่เหมือนกันครับมันแล้วแต่โปรโตคอลของแต่ละโรงพยาบาลมันแล้วแต่แนวทางปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะครับว่าเขาให้ปรับเรทอะไรยังไงสตาร์เรทยังไงนี่ก็ต้องไปศึกษาซึ่งตอนที่เราไปปฐมนิเทศครับเราก็ตั้งใจฟังครับอย่าหลับนะครับผมตั้งใจฟังเลยเขาก็จะสอนเราช่วงปฐมนิเทศแหละครับผมต่อมานะผมเป็นการพยาบาลนะครับเป็นการสังเกตการนะครับผมผู้ที่ได้รับการซีซ่านะครับหรือแวกูอัมหรือ FE นะครับผมก็คือสุริศาสตร์การครับซีซ่าคือ SCS Sicilian Sicilian section แวกูอัม extraction forceps extraction นะครับซึ่งถามว่าผมเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้ขณะฝึกงานซีซ่าก็เห็นนะครับเล็กๆน้อยๆตอนที่ไปรับเด็กอยู่ OR นะผมก็เห็นมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นกระจกส่องเข้าไปได้แบบนี้แต่ก็ไม่กล้าดูนะครับผมกลัวนะครับผมไม่ทราบว่าเขาให้ดูได้ไหมครับก็เลยไม่ดูนะครับผมต่อมาก็เป็น VVE นะครับไม่ความ extraction อันนี้คือไม่มีโอกาสได้เห็นนะเพราะว่าในขณะที่ผมฝึกมันจะเป็น normal นะจะฝึกในเคสปกตินะครับผมซึ่ง
เขาบอกว่าสมัยนี้นะครับผมevidence based เขาไม่แนะนำให้ทำนะผมไม่คืออ้ํา extraction ทำให้เกิดคาปุดมันมีโอกาสทำให้เกิดคาปุดซักทีละนี่นะไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะเป็นคาปุดทุกคนนะผมแล้วมันจะเทิร์นเป็นสับแกงเขียวฮิมาโตมาอะไรแบบนี้นะครับมันอันตรายใช่ไหมครับแล้วก็ FE นะผม forceps extraction นะผมอันนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีเลย forceps นี่คือค่อนข้างที่จะมีคนทำน้อยนะเพราะว่าจะทำแบบคนที่มันแบบเด็กหัวจะออกอยู่แล้วแต่ว่าแบบแม่ไม่มีแรงเบ่งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับcirculation เป็นโรคเกี่ยวกับยังไงเป็นโรคเกี่ยวกับไม่มีแรงเบ่งอ่ะเป็นโรคหัวใจห้ามเบ่งอะไรเนี่ยอันนี้นะครับผมอาจจะได้ทำแต่ว่านานๆมีทีแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมซีซ่าไวโคอัมฟอร์เซปเนี่ยคือผมเคยเห็นแต่ซีซ่าอย่างเดียวครับผมเห็นแบบเห็นผ่านๆไม่กล้ามองเนี่ยแหละครับครับต่อมาก็จะเป็นการแนะนำหนังสือนะครับผมหนังสือที่ผมแนะนำนะผมก็จะเป็นหนังสือการพยาบาลสูติศาสตร์นะครับผมจะมีเล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นของนะครับผมโครงการสวัสดิการการโครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกราชชนกนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมซึ่งเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเนื้อหาค่อนข้างดีแล้วก็ครบมากๆนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับแนะนำให้ซื้อถ้าเกิดไม่ค่อยมีตังค์นะผมถ้าจะขึ้นบอร์ดไม่ค่อยมีตังค์แบบนี้ซื้อแค่เล่ม2ก็พอนะครับเล่ม2จะบอกวิธีการทำคลอดนะผมคลอดลกคลอดทำอะไรยังไงการรับใหม่ทำอะไรยังไงทฤษฎีการคลอดกลไกการคลอดอะไรแบบนี้เล่ม2จะมีครบนะผมแล้วก็การพยาบาลหลังคลอดอะไรเล่ม2มีครบเลยนะครับผมแล้วก็การดูแลเด็กนะครับหลังคลอดเบื้องต้นนะผมอันนี้เล่ม2มีครบทุกอย่างเลยส่วนเล่ม3เล่ม4อันนี้ผมไม่มีนะผมเล่ม4หาไม่เจอครับแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันมีเล่ม4ด้วยเล่ม3เล่ม4จะเป็นเกี่ยวกับซูแอปหรือเป็นเคสที่มีความปกติเช่นพาเซนต้าพีเวียเอฟเลปติโอพาเซนต้าอะไรพวกนี้หรือพีเทอร์อะไรที่มันมีความผิดปกติเล่ม3เล่ม4จะเป็นแอบนอร์มอลนะครับผมก็ค่อยซื้อตอนเราฝึกแอบนอร์มอลก็ได้หรือฝึกสุริศาสตร์ที่มันผิดปกติก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกงานธรรมดาเฉยๆเราอาจจะซื้อเพียงเล่ม1เล่ม2ก็พอนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ค่อยมีตังค์หรือว่าเราต้องบางครั้งไม่ฝึกงานแต่จังหวะอะไรแบบนี้เสียค่าหอค่าอะไรด้วยตังน้อยก็ซื้อแค่เล่ม2ก็พอนะครับผมส่วนเล่ม1นะครับผมถ้าเกิดมีตังเยอะแบบนี้อยากซื้อไว้อ่านก็ได้นะผมก็ดีเหมือนกันอันนี้มันก็จะสอนสถิติชีพอะไรความรู้ทั่วไปครับแต่ว่าถามว่ามีทั้ง2เล่มมันดีมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตังก็เชียร์เล่ม2นะครับผมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตังก็เล่ม1เล่ม2เลยนะครับหรือจะ1 2 3 4เลยก็ได้ครับผมซึ่งหนังสือนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับผมกับหนังสือนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับผมคือมันดีจริงๆนะครับผมอันนี้คือเพื่อการฝึกงานนะครับผมก็คือเราเป็นผู้ชายแบบนี้บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำคลอดอีกตอนไหนนะครับผมก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดหรือแม้แต่ผู้หญิงเองนะครับบางครั้งนะครับผมเราอาจจะเป็นแค่2ครั้งในชีวิตหรือครั้งเดียวในชีวิตที่เราได้ทำคลอดหลังจากนั้นเราอาจจะยูเมดยูสันยู OPD อยู่อะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ทำคลอดอีกเลยนะครับตอนนั้นก็คือมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตก็อยากจะทำให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับก็เลยมาแนะนำหนังสือนะครับที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับผมในมุมมองของผมนะครับผมแต่ว่าหนังสือทุกเล่มดีนะครับแต่ว่าอาจจะดีแตกต่างกันไปมีความเหมาะแตกต่างกันไปนะผมแต่ก็แนะนำนะครับการพยาบาลสูติศาสตร์นะครับผมของโครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกนะครับผมก็หาซื้อได้นะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับผมว่ามีขายที่ไหนบ้างครับผมก็เนื้อหาทั้งหมดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมถ้าเกิดหากผิดพลาดประการใดนะผมก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงถ้าชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ